สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำวิธีทำโปรแกรม Blender นะครับโปรแกรมสร้างภาพนะครับตัวนี้3มิติครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำรูปแบบอีกสักรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำเป็นชั้นวางรองเท้านะครับชั้นวางรองเท้าจากเมื่อคราวที่แล้วเป็นโต๊ะมานั่งนะครับหรือว่าเก้าอี้นะวันนี้จะลองให้ดูอย่างคือชั้นวางรองเท้านะครับเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำไอ้ที่มันส่วนนี้มันยากขึ้นครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้มาเดินนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะสร้างส่วนที่เป็นด้านข้างก่อนนะครับเอาส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงแบนนะครับเดี๋ยวดูว่าด้านนี้ด้านนี้สูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเอาให้พอเหมาะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเราก็ copy นะครับชิปดีนะครับชิปดีชิปแล้วก็ดีนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัว G นะกดที่ตัว G แล้วก็กดที่ Y นะเราใช้แกน Y เป็นตัวเลื่อนครับแล้วก็ลากเมาส์มาเลยนะครับลากเมาส์มาโอเคกันนี้คือได้ใน2ตัวนะครับอันนี้เราจะขยับมาให้มันได้ตรงกลางให้มันได้กลางๆนะครับก็ชิปนะครับชิปแล้วก็คลิกขวานะครับเดี๋ยวก็ G นะแล้วก็ Y นะเลื่อนมาครับเลื่อนมาเป็นแกนให้มันก็จะมาเป็นแกนมันเอาไว้สักกลางๆหน่อยโอเคคันนี้อันนี้ถ้ามันแคบไปก็ขยับตัวนี้มาได้นะครับนี่ G แล้วก็ Y ครับโอเคนั่นแหละคันนี้ก็ชิปอีกครั้งหนึ่งคลิกขวาตัวนี้แล้วก็ G แล้วก็ Yกลางได้แล้วครับอันนี้เป็นข้างเป็นตัวข้างนะครับตัวข้างคราวนี้เราจะมาทำพื้นรองบนก่อนครับตัวนี้นะพื้นรองบนคลิกตัวนี้นะคลิกขวานะครับคลิกขวาตัวนี้แล้วก็มาเลือกตัวคิ้วนี่ตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ที่ตรงกลางพอดีนะคราวนี้ให้เราทำการยืดก่อนยืดทางแกน y นะครับแกน y ยืดให้จมไปเลยนะครับนี่อันนี้ยังไม่จมเนี่ยอันนี้ก็ขอที่เป็นตัว j นะครับตัว j ไอตัว g นะครับ g แล้วก็ y นะครับพลักดูว่ามันได้ยังถ้าได้แล้วคราวนี้เราก็ปรับมาบนนี้เลยนะครับคราวนี้ให้เราคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายค้างไว้ที่แกน x นี่ยืดออกมาดูว่าให้มันเสมอกันนะครับเสมอกันนะพอเสมอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็บีบลงนะครับบีบลงใช้แกน z นะคราวนี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็บีบลงนะครับดูว่าลงเลยก็ได้นี่ครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะทำชั้นแรกก่อนนะครับก็กดที่แป้น G นะครับ G นะครับแล้วก็ข้อที่แป้นข้อที่ตัวเดี๋ยวนะครับข้อที่ตัว Z นะครับขึ้นไปประมาณนี้ก็ได้นะครับนะคลิกไปเมื่อกี้มันเลื่อนหน่อยนึงนะเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดแกนอันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ยังได้อยู่เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยไปทำการเอียงนะเป็นชั้นวางรองเท้าเนี่ยเราต้องเอียงตรงมุมตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปเอียงนะครับคราวนี้เราก็มาที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ Object Mode เนี่ยเราคลิกลูกศรมาที่ Edit นะ Edit Mode นะครับเรามาคลิกที่ตัวนี้เห็นไหมตัวที่เป็นเนี่ยตัวด้านนะครับเราจะเอียงด้านนะครับด้านนี้นะครับ
เสร็จแล้วเราก็มาคลิกขวาตรงนี้เดี๋ยวก็ลากอันนี้นะลากลงมานะพอเราพอมาลากลงมาครั้งนึงแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับประมาณนี้ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับนี่อันนี้มันจะล้นมาหน่อยนะล้นมาหน่อยแล้วก็มาที่ตัวโหมดนะครับโหมดกลับมาที่ตัวอ็อบเจกต์เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวนี้นะครับเอาคลิกซ้ายหดพัดเข้าไปโอเคนะครับคันนี้คือเราก็ได้มุมเอียงละนะเอียงวิวจะทำเป็นโปร่งให้ดูนะครับเนี่ยก็คือนะเอียงแล้วนะครับแต่นี้ถ้าใครจะเอียงมากกว่านี้ก็ไปที่โหมดเดิมนะครับโหมดเดิมมาที่ตัวนี้นะแนะนำอีกทีนะครับตัวนี้นะคลิกที่ตัวนี้นะนะไปที่ Edit เห็นไหมเราเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาคลิกขวาตรงนี้เลือกแกน Z เอาไว้นะครับเลือก Z เอาไว้นะครับเวลาเลื่อนมันจะได้ไม่ไปซ้ายไปขวาเห็นไหมตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกดูนะถ้ามันเอียงแค่นี้พอเราก็ไปที่ Z เหมือนเดิมนะให้มันเป็นภาพปกติเรามาที่ตัวนี้นะครับมาที่ Project Object นะ Object Mode เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราจะ copy ชั้นลงมาแล้วก็นะแล้วก็นี่เลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็ชิป D ไว้ชิป D นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัว G นะครับตัว G แล้วก็ Z เลื่อนลงมาก็กะเอานะครับเลื่อนลงมาอันนี้ชั้นที่2นะครับแล้วก็ชิป D นะครับแล้วก็G Z เลื่อนลงมาคราวนี้เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปใหม่นะครับตัวนี้ใช้ G Z เลยนะครับ G แล้วก็ Z ขึ้นไปโอเคคราวนี้ก็เราก็มาที่ตัว Z ครับดูว่าโอเคไหมถ้าตัวนี้ยังสูงไปอยู่นะแล้วก็ G แล้วก็ Z นะครับปรับลงมานะครับร้อยนะครับตัวนี้คราวนี้ก็มาที่ตัว Z ตัวนี้นี่ก็ชั้นวางรองเท้านะแต่ว่ายังขาดอีกอย่างหนึ่งคือที่ตัวกั้นนะครับตัวกั้นอันนี้นะครับเราจะมาทำตัวกั้นอันนี้ก็คลิกที่คลิ้วนี่อีกตัวหนึ่งนะครับลากเลยนะครับลากในนี้ไปเลยนะไม่เป็นไรเราลากแกน Y ก่อนครับลากแกน Yเรื่อยนะครับเสร็จแล้วก็ G แล้วก็ Y นะครับเดี๋ยวเราก็ลากแกน Y ใหม่เอาว่าให้มันทะลุไปเลยนะครับดูด้านนี้ทะลุมากทะลุน้อยก็ดูด้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปรับชิดลงมาหน่อยนึงกะว่าให้มันทะลุพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ G กับ Y นิดนึงนะครับปรับนิดนึงดูว่ามันให้มันบาลานซ์กันนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็ดันแกน x นี่เข้าไปนะครับดันเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ดันแกน z ลงมาขึ้นมานี้นิดนึงนะครับอันนี้เราจะดันตัวเนี้ยเข้าไปให้สีมันหายเลยนะครับให้สีมันหายแล้วก็กดที่แป้น g นะครับ g แล้วก็ x นะครับ xดันเข้าไปให้สีมันหายตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะยกขึ้นยกตัวนี้ขึ้นให้มันสูงนิดนึงเราก็คลิกที่ตัว G นะครับแป้น G เดี๋ยวก็ Z ดันขึ้นไปพอประมาณนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็
หดไอ้ตรงนี้ลงมาหน่อยมันอาจจะไม้มันอาจจะใหญ่ไปนะครับอาจจะขว้างไปก็หดลงมาหน่อยเรียบร้อยตัวนี้นะเห็นไหมนี่ที่ที่กั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ copy ลงมาเอาไว้ข้างล่างนะครับ copy ก็ชิปดีนะครับชิปแล้วก็ดีนะครับแล้วก็ขอเป็นตัว G นะครับ G แล้วก็ Z ลงมาเลยอันที่2กะเอานะครับอันที่2ปึ๊กแล้วก็ copy อีกตัวหนึ่งก็ดีเอ้ชิปแล้วก็ Z นะครับเอ้ชิปแล้วก็ดีนะครับชิปดีนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่อันนี้มันเลยไปตรงนู้นนะครับก็ G ก่อนนะ G กับ Y นะครับลากมาเพราะเมื่อกี้มันออกไปได้แล้วนะครับคราวนี้ copy ลงมาใหม่นะก็คือใช้ชิปนะครับชิป D นะครับชิปแล้วก็ D เสร็จแล้วก็ขอที่ตัว G ครับ G แล้วก็แกน Z นะครับลากลงมาพอประมาณนะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่กั้นนะครับตัวกั้นใครจะใส่แผ่นหลังก็ใส่ได้เลยนะครับเหมือนทำเหมือนกันนะหาไอ้ตัวคิ้วมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ง่ายๆนะครับลองหัดทำดูอันนี้เราจะมาดูโปร่งนะครับมุมโปร่งนะครับตัวนี้ครับนี่ก็คือที่เราทำเอาไว้ตัวนี้จะอันนี้จะได้เห็นชัดๆเนี่ยนี่ที่เราทำไว้นะครับอันนี้ชั้นวางรองเท้านะครับอย่างง่ายๆนะครับอันนี้แล้วก็แซดเหมือนเดิมให้มันทึบนี่คราวนี้ไอ้อะไรนะอย่างที่ผมบอกนะครับคือวัตถุเนี่ยมันยังไม่ติดกันนะครับมันยังไม่ติดกันมันยังเป็นอิสระอยู่คราวนี้เราจะมาทำให้มันติดกันนะครับจะมาทำให้มันติดกันก็โดยการนะครับโดยการใช้แป้นเนี่ยตัว B นะครับ B นะครับ B เคาะที่ B เห็นไหมจะเกิดเส้นตัวนี้เอาลงมาเหมือนก็เราครอบภาพมันนะแต่นึกว่าเราจะบล็อกเอาไว้ว่าเราจะเนี่ยเราจะทำให้ส่วนเนี้ยมันติดกันนะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็คอนโทรล J นะครับคราวนี้คอนโทรลแล้วก็ J คอนโทรล J นะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราสามารถที่จะใช้ตัว G เนี่ยตัว G เนี่ยขยับได้แล้วตัว G เหลือก็จะคลิกที่ R สองครั้งก็ได้นะครับกันนี้ก็จะได้ดูครับได้ดูที่ตัวที่ทำเอาไว้นะครับตัวนี้นะหรือว่าจะดูอย่างโปร่งใสก็ข้อที่ Z นะครับเสร็จแล้วก็ข้อที่ R กับ R นะครับ R สองครั้งนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็คือที่เราทำเอาไว้ฮะก็คือจะเป็น3 มิติแบบโปร่งใสนะครับอันนี้ข้างหลังลองหัดใส่กันได้นะข้างหลังเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยลองหัดใส่ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็แนะนำการทำโปรแกรม Blender นะครับเป็นชั้นวางรองเท้าอย่างง่ายๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ